มาแล้วสัญลักษณ์ได้แล้วชูริวโอ้โหน้องหนูตัวเล็กสายแทงปาสกิปไปอย่างน้อยก็ได้ F มาเนาะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV Channel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิลด์เอาชีวิตรอดนะครับวันนี้พามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับเป็นเกมแนวภาพอนิเมะน่ารักน่ารักกันอีกแล้วนะครับตัวละครน่ารักมากนะก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว 3D Tactical SRPG นะครับก็จะเป็นจัดทีมลงด่านแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยจะเป็นลักษณะของคล้ายๆหมากรุกญี่ปุ่นนะครับใครคิดถึงซูเปอร์โรบอทหรือว่าแลนกิเซอร์ใช่เลยประมาณนั้นนะครับก็เกมเทนไคพาราด็อกนะครับผมตอนนี้ก็เปิดให้บริการในเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นของค่าย DMM อีกแล้วนะครับก็มีเวอร์ชั่นอีกอันนึงที่ต้องมาเล่นผ่านเบราว์เซอร์ด้วยนะเวอร์ชั่นลับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเกมเป็นยังไงเนาะเอาล่ะเข้าเกมกันเลยตั้งชื่อตัวละครแล้วก็โอ้มีให้ใส่วันเกิดแบบสุ่มแบบนี้ด้วยวันเกิดเข้าสู่เกมแล้วนะครับอันนี้เราสามารถเขาถามถึงว่าเราจะข้ามมูวี่สคริปต์ไหมเราไม่ข้ามกันลองดูสักพักหนึ่งเพียงเพราะภาพสไตล์อนิเมะนะครับแล้วก็เสียงภาคภาษาญี่ปุ่นเนาะพูดถึงเมืองต่างๆนะครับโอ้เมืองเยอะมากเราข้ามแหละ ดูไปงั้นแหละไม่รู้เรื่องหรอกตัวเกียร์นะครับทั้งคำอธิบายแล้วก็ในส่วนของเสียงภาคเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราใช้วิธีดำน้ำเล่นได้นะครับเขาออกแบบตัวละครน่ารักมากเลยอ่ะใครที่เป็นสายแบบโลลี่หน่อยหนึ่งนี่นะชอบเลยโอ้เหมือนมีมอนสเตอร์มาโจมตีแล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนของบทพูดคุยนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบต่อสู้กันเลยดีกว่าฉากต่อสู้จะเป็นลักษณะนี้นะครับง่ายๆกดเดินไปตามช่องนะครับแล้วก็กดโจมตีเนาะนี่เลือกสกิลจริงแล้วมันน่าจะเลือกชมสกิลได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นตัวเตอร์เรียลก็เลยต้องทำตามเขาไปก่อนไอ้ธรรมดาใช้สกิลได้ยังอ๋อนี่ไงปึ๊บโอ้ตัวนี้คือมีโจมตีทะลุ2ตัวนั่นเองศัตรูแพ้ไฟด้วยภาพน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยโอ้ของเพียบ1คิด1ผ่านไปแล้วมาที่ชัปเตอร์1คิด2นะครับแล้วก็นะผมอยากพยายามปรับเกี่ยวกับเรื่องภาพนะครับตรงนี้ยังไม่มีให้ปรับเนาะมันจะยังปรับไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อยลองไปเรื่อยๆก่อนเดินก็โอ้สกิลของตัวเอกนะครับสามารถแบบโจมตีไปได้3ช่องเลยอ่ะปึ๊บ
นี่ปล่อยไฟไฟย่าโอ้โหศัตรูล้อมเข้ามาแบบนี้จะทำยังไงดีต้องพยายามดึงเอ้าเขาให้เรากดไม่เดินเหรอเพื่ออะไรอ่ะสงสัยจะใช้สกิลที่เป็นฟันรอบตัวแน่เลยนี่ไง TP 10นะครับกะแล้วเชียร์ฟึบวงแหวนเพลิงโอ้โหโจมตีทีเดียว4ตัวรวดมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบเหมือนหมักลุกเนาะมีล่อมีดอกล่อให้ศัตรูเข้ามานะครับขอลองปรับตรงนี้หน่อยสงสัยเป็นยิ่งนักมาแล้วนะครับถึงระบบกาชาของเกมนะครับโอ้นี่คือหน้าเราเชื่อข้างหลังนะเห็นเป็นเงาเงาอันแรกนี่กาชานะครับก็มีภาษาอังกฤษเขียนประกอบนะพอเข้าใจได้นะครับไม่ยากอะไรสุ่มกาชากันก่อนเลยดีกว่าได้1โรใช่ไหม10 10ตัวละครนะครับมากระลองมากระลองอะไรอ่ะโอ้ที่ไงตัวแรกเป็นอาเลเซียตัวระดับ B นะครับตัวต่อไปซ้ำอยู่เดิมอาเลเซียแล้วก็ตัวนี้เป็นซัพพอร์ตเตอร์นะครับเปโตริสเหรอแล้วก็โซเฟียแอทแทคเกอร์นะครับไลซ่าอันนี้ออกแบบมาเซลอัตเทเลียไลซ่าหรือเปล่าน้องขาเบียดเป็นแอทแทคเกอร์นะครับตอนแรกนึกว่าจะเล่นยากนะมีคำอธิบายภาษาอังกฤษประกอบนะครับตัวนี้เนียเป็นน้องเนียเป็นดีเฟนเดอร์เนาะรู้สึกว่าจะมีเกี่ยวกับระบบเผาด้วยนะครับตรงนี้เนาะนาดิล่าเป็นซัพพอร์ตเตอร์ตัวนี้เหมือนจะอยู่ในปกด้วยเนาะแล้วก็ระดับ A นะครับซอร์เซเลอร์เลชียใช่ไหมตัวนี้ระดับ A อีกตัวหนึ่งนะครับจูเวลาศาสตร์โอ้โหชื่อยาวมากเป็นเอลสาวเอลสาวเบิ่มเป็นซอร์เซเลอร์แล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยนี่สินะระดับ S โลเซตเป็นซอร์เซเลอร์เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคก็ได้ระดับ B มา4 5 6 7 7ตัวนะครับ A 2ตัวแล้วก็ F 1ตัวไม่มีคำสั่งให้รีเนาะแล้วก็คงต้องลุยไปเลยนะครับลิงออกมาหน้าแรกแฮะอ๋อเขาให้ดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับเผื่อใครที่แบบอยากจะรีโรลเมื่อกี้เนาะได้ไม่ต้องรอโหลดเพิ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นของรางวัลล็อกอินนะครับก็ล็อกอิน10วันอันนี้คือตัวกาชาใช่ไหมเนี่ยวันที่4แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นล็อกอินโบนัส7วันอีกอันนึงนะครับสำหรับเกมเพิ่งเปิด
โอ้มีเยอะเลยเหมือนกันล็อกอิน7วันกับ10วันแรกนี่เยอะมากนะครับแล้วก็มีเพชรแจกลักษณะการแจกเหมือนเกมนี่เลยโคโนซุบะสตาร์ทแดชนะครับมีแจกมาอีกอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ามันสรุปแล้วมันมีอะไรบ้างเยอะจริงนี่คือตู้กาชาแล้วก็รายละเอียดของเกมนะครับที่เปิดใหม่โอ้โหเพียบเหมือนโฆษณาแหละปึ๊บอูจิอูจิ悩んだりとかって私はあまりしないのよเอาล่ะเข้ามาสู่หน้าเราเชื่อหลักของเกมนะครับก็รายละเอียดค่อนข้างดูง่ายนะเพราะว่ามีภาษาอังกฤษกำกับนะครับบอกว่ามีอะไรบ้างเนาะแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยๆนะครับก็จะมีในส่วนเควสนะครับการลงลุยดันเจี้ยนนะปาร์ตี้นะครับเอพิโซดต่างๆ My House ช็อปร้านค้านะครับแล้วก็กาชาเนาะทางด้านขวานี่ก็เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนช็อตคัทเหมือนในคอมเราอ่ะคือแยกจากรายละเอียดข้างๆขึ้นมานะครับหรือว่าทางขวาเนี่ยก็จะมีปุ่มรวมทั้งหมดนะครับหน้าโฮมเควสก็จะแบ่งเป็นส่วนที่ยังเป็นมีจะมีเมนเควสเนาะแล้วก็ที่ยังล็อกอยู่ก็คืออีเวนต์นะครับอีเวนต์น่าจะเป็นแบบเหมือนพิเศษได้ตัวละครเพิ่มอะไรแบบนี้แล้วก็มีเดลี่เควสนะครับเควสเกี่ยวกับการปลดล็อกต่างๆ EX Battle นะครับอารีน่าเนาะแล้วก็ตรงนี้ปาร์ตี้นะครับก็จะมีเหมือนปาร์ตี้ไปล่าตัวนู้นตัวนี้เนาะแล้วก็มีเอพิโซดมีในส่วนของช็อปนี่ก็จะมีในส่วนของเพชรไอเทมโกช็อปนะครับสตามิน่าช็อปอะไรแบบเนี้ยแคนดี้มีนั่นนู่นนี่นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาแจกอะไรบ้างดีกว่าเมื่อกี้ที่เราได้มานะครับเข้าไปดูที่บล็อกตรงนี้อ๋อมีเพชรแจกมาด้วย 4,700 เลยเหรอรับมาก่อนเพชรเพียบเลยนะฮะสุ่มกาชาทีนึงเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้เพชรประมาณ 5,000 นะมันตินึงนะครับอ่ะเรากดรับมาหมดแล้วมีมิชชั่นเคลียร์ได้มาอีก50ทีนี้มีทั้งหมดนะครับเพชรที่ได้มาก็คือ 13,160 เลยนะถือว่าค่อนข้างเยอะนะก็น่าจะไปสุ่มตู้การันตีได้สักตู้นึงแหละตรงนี้เป็นเกี่ยวกับมิชชั่นนะครับมิชชั่นทั่วไปผ่านแล้วก็ได้รับเพชรเป็นพวกเหมือนกับว่ามิชชั่นแอคชิเมนต์เนาะตรงนี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเขียนหมดแต่ว่ามีภาพบอกนะถ้า1 day นี่คือเดลี่มิชชั่นนะครับทำรายวันเนาะแล้วก็วีคลี่นะครับก็7 day 7วันตรงนี้นะครับอีเวนต์ก็จะเป็นรูปแคมป์แล้วก็อันนี้เป็นพวกเหมือนแอคชิเมนต์เป็นถ้วยรางวัลต่างๆแล้วก็ตรงส่วนนี้คือบิกินเนอร์มิชชั่นน่าจะเป็นเหมือนมิชชั่นพิเศษอะไรต่างๆเคลียร์ด่านน่าจะเป็นเคลียร์ด่านนะครับโอเคไปลองสุ่มเพิ่มกันก่อนกาชาตู้มีอะไรบ้างโอ้มีตู้นี้นะครับพิกอัพกาชาตัวละครจะมีระดับ S 3ตัวนะครับอิซาเบล่าเป็นซัพพอร์ตนะครับแล้วก็วากาบะนะครับแล้วก็มาร์ตี้ไม่รู้จักสักตัวเอาเป็นว่าชอบตัวไหนก็สุ่มตัวนั้นไปดูตู้อื่นบ้างตู้เมื่อกี้เดี๋ยวนะตู้เมื่อกี้คือ1มันตินะครับ 1,500 เพชรเนาะไม่มีการันตีอะไรแล้วก็มาอันนี้เป็นเหมือนเป็นกาชาสเต็ปนะครับคือตู้เมื่อกี้แหละแต่ว่าเป็นแบบสเต็ปนะตรงนี้เขาก็นี่ไงมันน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องไม่ใช่ฮะไม่เห็นมีรายละเอียดของสเต็ปให้เราดูเลยรู้แต่ว่าราคาแพงขึ้นโอเคไปดูตู้ถัดไปนี่ไงสเต็ปอัพ
แต่นี้มันเป็นสเต็ปอัพตู้อื่นอ่ะเหมือนเป็นตู้พวกหินเหินอะไรมากกว่าแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็นเหมือนพิกอัพช่วงพิเศษตู้ตัวหิมะเหรอมีไลซ่านะครับบิวโดมิล่าแล้วก็ตัวนี้น้องชุดจีนชุนอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตู้กาชาที่เป็นตู้รีลีสนะครับคือตู้กาชาเปิดเกมเปิดแล้วเนี่ย1โรการันตีตัวระดับ S แน่นอน1ตัวนะครับใช้ 5,000 เพชรเนาะก็จะมีโซเฟียเวเนซ่าจูริเอลอะไรนี่แหละแล้วก็อันนี้จะเป็นพรีเมียมกาชานะครับว่าแต่ตั๋วที่เขาให้มาเอาไปลงตู้ไหนได้บ้างเนี่ยยังไม่เห็นมีลงสักตู้อ้ามีอันนี้ใช้ได้2ใบหรือเปล่าตรงนี้ก็2ใบอ่ะงั้นเราเน้นตู้นี้ก่อนละกันน่าจะเปิดได้ทีเดียวนะตู้นี้นะครับเอาล่ะสำหรับการสุ่มกาชานะครับ พอจะเดาได้คร่าวๆแล้วว่าไอ้อันเนี้ย 1,500 เพชรเนี่ยมันเป็นเหมือนกาชาที่ต้องใช้เพชรเติมนะครับเรากดไปไม่ได้นะครับก็ต้องมาสุ่มไอ้ตู้นี้แทนที่เป็น 3,000 นะครับจะแพงกว่าอันนี้น่าจะเป็นสำหรับเพชรฟรีนะครับโดยตรงเนี้ยมันจะมีตั๋วกาชาที่เขาแจกมาด้วยเดี๋ยวจะลองมั่วๆดูตรงเนี้ยคือเขาเขียนว่าให้เราใช้ตั๋วกาชาอ๋อมันจะใช้ไป2อันเนาะนี่ไงหักเพชรแหละถึง 3,360 นะครับตรงนี้ใช้เป็นทิกเก็ตนะครับทิกเก็ตกาชาอ่ะซุ่มปึ๊บไปอ่ะตรงนี้คือของรางวัลเนาะที่เปิดกาชานะครับมาดก่อนนะจะได้อะไรเอ่ยได้เนี่ยเนี่ยนี่ได้มาแล้วเมื่อกี้รอบหนึ่งตัวต่อไปนะเปียโตริสก็ได้มาแล้วอามาเรียแอทเกอร์นุ่งสั้นของเราจูฟานซูฟานあんたがここのまとめ役かい？私はアレシア。アレシアにラオがだいまれよ。兵をやってた私の力うまく使ってくる。私はロセット。ああ、だいラダブ S ロセッターね、かぶ。さま。モットーは好きなもの。あ、ロスキップレーだかん。私ジーシャン。世界一の軽技師。私の名前はハルカ。お、と S が3よりいいね、かぶ。あ、にだいべんしんすわんばいの。ไปที่ตู้อื่นกันบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวหาดูวิธีไอ้ตรงเกี่ยวกับตั๋วกาชานิดหนึ่งมันจะเป็นหน้าตัดมาที่หน้าเหมือนแลกของรางวัลอีกหน้าหนึ่งนะครับตรงนี้เรามีทิกเก็ตอยู่นะครับ2ใบเอา1ใบนะน่าจะเลือกเป็นตัวระดับ S ได้เลยนะครับ1ตัวจากตรงนี้เนาะอ๋อมีตัวระดับ A ด้วยต้องเลือก S สิขอดูก่อนจูริเอลดีเฟนเดอร์ผมอยากได้เป็นตัวแบบซัพพอร์ต Sตัวนี้เป็นอะไร attacker defender อีกแล้วนี่ก็ attacker นะครับ iroba เป็น jammer แล้วก็ Roset เรามีแล้วอ่ะโหงั้นยังเลือกไม่ได้เลยว่าจะเลือกใครงั้นเก็บไว้ก่อน
ตั๋ว1ใบนะครับเอาไว้อาจจะเลือกเป็นแท้งหรือว่าเป็นแอทแทคเกอร์ที่หลังมาดูอีกตู้นึงดีกว่าก็จะเป็นตู้นี้นะครับเหมือนเดิมถ้าเป็นราคาถูกไอ้ 1,500 เนี่ยจะเป็นเพชรเติมถ้าเราจะสุ่มต้องเพชร 3,000 นี้นะครับคือตั๋วกาชาเนี่ยเราเอามาใช้ได้คือต้องครบ10ใบก่อนเนาะถึงค่อยหักอันนี้เราใช้เพชรนะครับไปดูคิดว่าจะออกเอสอีกหรือเปล่าโซเฟียนาดิล่านาดิล่าเยอะเลยสกิปเลยแล้วกันตาบาซ่าโอสกิปไม่ได้โอ้โหรอบนี้ไม่มีเอสเลยโอเคไล่ไปเรื่อยๆส่วนตู้นี้ 5,000 การันตีเอสนะครับจะต้องเป็นเพชรเติมเท่านั้นเนาะเพชรเติมเราศูนย์เลยอ๋อแล้วก็มีตรงนี้1อันพรีเมียมน่าจะใช้เพชรได้นะครับนี่ไงจะสุ่มตู้นี้อีกสัก2รอบแล้วกันมีอะไรเกิดขึ้นดูนั่นอะไรบอนยาริสเตริยุนอาตาชิโนนามายวะฮารุกะคอนนิชิวะวาตะซูฟานโอคิซุกุนิชอาตาชิวะอามาริยะคอนอาตาชิโนนามายวะตัว3ค่อนข้างเยอะนะอาตาชิวะอามาริยะคอนเมโดโนทาบาซะโตโมชิมัสโคโคริทากะคิบีนะโนกุนจินเมริซ่านะครับยะฮูรู้สึกว่าเอสจะไม่ออกเลยแหมออกเป็นเออย่างเดียวอีกแล้วขออีกทีมาแล้วสัญลักษณ์ได้แล้วจูริวโอ้น้องหนูตัวเล็กสายแทงไปสกิปไปซายุคะโตโมชิมัสอาตาชิวะเรโอโนะรูชิโอคาเรวาซาชิอย่างน้อยก็ได้เอฟมาเนาะโอเคทีนี้เราก็จัดทีมไปลุยกันดีกว่าได้ตัวมาพอสมควรแล้วการเล่นเกมนี้นะครับจะใช้ค่าสตามิน่าเนาะค่าสตามิน่าจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่เลเวลอัพนะครับจัดปาร์ตี้ตรงนี้ได้มั้ยเนี่ยจัดตรงนี้ก็ได้นะตอนนี้มีโรเซตเป็นลีดเดอร์นะครับเราดูสเตตัสได้เนาะมีออโต้ใช่ไหมโอ้นี่ไงเหมือนเลือกตั้งค่าเอาอีกทีหนึ่งเอาอมือไปโดนเอาจูริวมาวาตาชิโนเดบันนะโนยาชออเซเลอร์แอทแทคเกอร์ดีเฟนเดอร์เยอะไปเอาตัวอื่นมาเพิ่มซัพพอร์ตก็ต้องดูจากสัญลักษณ์ตัวละครเอาอีกเนาะนี่สิคือลือ อ๋อมันเป็นระดับ B เองเหรอไม่ได้เราต้องเอาระดับ A ระดับ A ที่เป็นซัพพอร์ตมีไหมเนี่ยจูฟานตัวเดียวเองจูฟานโอ้ทีมเรานี้จะเน้นไอ้ที่ทั้งนั้นเลยอะที่เป็นตราเหมือนทหารเหลือน่าจะเป็นประเทศเดียวกันใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราหาซัพพอร์ตที่เป็นอันนั้นจะมีไหมเนี่ย
มันดูไม่ค่อยคล่องเลยแทงเกอร์แอทแทคเกอร์นี่แต่โจฟานนั่นแหละไม่เป็นไรตัวนี้ก็ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาแอทแทคเกอร์มา2ตัวผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าเอาซูซานมาเราเป็นคนละประเทศกันไอประเทศไม่รู้เราดูตรงไหนได้เนี่ยคงต้องค่อยๆสุ่มเอามาลองเล่นดูนะครับเอาลีโอโนล่าแล้วก็ตัวนี้ออกก่อนขออีกตัวหนึ่งซูซานอ่ะมาสองตัวโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้แหละทีนี้ก็ไปลุยกันเลยลงเควสก็เข้าที่เมนเควสก่อนอันอื่นยังไม่ปลดล็อกเนาะมาที่แบทเทิล3ตรงนี้ครับนี่ท่านจะให้ค่าสตามิน่าเท่าไหร่เนี่ยด่าน1สตามิน่า5ศัตรูเอนิมี่จะเป็น2ตัวนี้นะครับแล้วก็ของรางวัลที่ได้ผมมีบอกด้วยว่าควรจะเอาธาตุอะไรลงใช่ไหมเอาสกิลอะไรลงสกิลไฟสกิลน้ำไปเสียดายภาพตอนฉากสู้มันไม่คมชัดผมพยายามหาปรับแล้วมันปรับไม่ได้นะครับอันนี้คือเหมือนน่าจะสุดแค่นี้แล้วล่ะเดินไปโอ้กดเทินเลยเหรออันนี้โอเคตามกันไปก่อนตัวนี้ขาสั้นเนี่ยเป็นสองเล่าตัวเวทมีเวทอยู่แค่อันเดียวเลยด้วยยิงแล้วก็เข้าไปจัดการเจ้านี่อ้อมมาเลยแล้วกันอีรอบตัวไม่ตายฮะนี่ยิงไกลได้มันต้องค่อยๆศึกษาตัวละครนะครับว่าแต่ละตัวทำความสามารถอะไรยังไงบ้างสกิลแต่ละตัวเป็นยังไงเนาะฝันธรรมดาก็สนุกดีนะค่อนข้างจะต้องใช้เวลาในการเล่นเยอะด้วยเหมือนกันครับแต่จริงๆไม่ต้องกลัวหรอกมันมีระบบออโต้อยู่คร่าวๆนะครับแต่ว่าที่ใช้เวลาในการเล่นก็คือการศึกษาสกิลของแต่ละตัวนะครับเพราะว่าตัวละครค่อนข้างมีเยอะแล้วเขาก็แจกตัวสุ่มมาก็เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาว่างมานั่งค่อยๆดำน้ำส่องไปเรื่อยๆว่าตัวไหนเก่งอะไรยังไงเนาะโอเคครับเดี๋ยวอีกสักนานก่อนจะไปมีอย่างเดียวที่น่าไม่สวยอย่างหนึ่งก็คือด่านตรงนี้นะครับคือภาพมันตัวละครมันออกมาเป็น 3D มันยังไม่ค่อยสวยแต่จริงๆมันมีโหมดที่เราสามารถเล่นผ่าน PC ได้นะครับนี่หรือเปล่าคาเมราอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้มุมกล้องเนาะโอเคอ้าวตัวได้ตีข้างหลังด้วยข้างๆกันแน่ตีธรรมดาลด8เองเบามากเลยเวทน้ำอ๋อเวทมันจะถอยหลังมาแบบนี้
ดีนะไม่ยิงโดนเพื่อนด้วยขยับเข้าไปยิงโอ้บอสนี่เหนียวหน่อยนึงนะตีไม่เข้านะครับเราต้องหาเวทที่มันแบบชนะทางแต่ละด่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครหลายๆตัวมันก็ค่อนข้างดีนะอ๋อนี่คือฮิวเหรอฮิวอ๋อเพิ่มโจมตีเฉยเรานึกว่าฮิวโอ้ซัพพอร์ตนี่ก็ต้องมาหาตัวฮิวด้วยเหมือนกันนะยิงเบสสแปลชซันเดอร์นี่แน่ช็อตไปซะยังไม่ตายเหรออ่าเรียบร้อยคร่าวๆสำหรับการพามาลองเล่นเกมเทนไคพาราด็อกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบเกมนี้นะครับซึ่งเป็นเกมแนวอนิเมะภาพน่ารักนะในสไตล์ของ 3D Tacticon SRPG นะครับต่อสู้แบบเหมือนหมากรุกญี่ปุ่นนะครับก็ลองโหลดได้ในคูแอปนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็หากใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับข้อมูลเกมแนวอนิเมะน่ารักน่ารักนะแล้วก็เกมที่เราเล่นอยู่นะครับอย่าง Destiny Girl หรือว่าฮุก้าโลพังงานะครับก็สามารถกด Subscribe Channel ไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหรือว่าไลฟ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ